สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับสิ่งที่หลายคนนะครับที่ชาวพุทธเนี่ยจะยังเข้าใจผิดอยู่นะเพราะว่ายังไม่เข้าใจนะครับว่าความดับทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องนะครับกับภายนอกภายในนะของร่างกายจิตใจเราอย่างไรนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่านะความดับทุกข์เนี่ยนะมันต้องเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยนะที่มันสุขสบายนะอย่างเช่นคนที่เกิดมาร่ำรวยนะมีความสุขนะหรือว่าคนที่เกิดมาแล้วมีความสมหวังนะสวยหล่ออะไรประมาณนี้นะนะสมปรารถนาเกิดมาฉลาดมีการศึกษาดีนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อภายนอกดีแล้วเนี่ยภายในใจก็จะมีความสุขแล้วจะเป็นการดับทุกข์นะหรือว่าทำให้ดับทุกข์ได้ง่ายอย่างเงี้ยไอ้ความเข้าใจแบบนี้ก็จะผิดนะจริงๆแล้วเป็น2เรื่องนะที่ต้องแยกออกจากกันนะการที่เราเกิดมามีสิ่งแวดล้อมภายนอกดีนะเช่นเกิดมามีฐานะร่ำรวยนะเกิดมาสวยหล่อนะเกิดมามีสมองดีนะการศึกษาเรียนดีเนี่ยเราเรียกว่าคนนั้นน่ะมีบุญนะเกิดมาแล้วพบเจอสิ่งที่น่าปรารถนาน่ายินดีอะไรต่างๆเนี่ยนะเรียกว่าคนนั้นมีบุญนะแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะกับเรื่องของความดับทุกข์นะความดับทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่สมมติว่าเรานึกคิดนะตามง่ายๆนะครับอย่างเช่นว่าความเป็นอยู่ของพระภิกษุเนี่ยนะผู้ที่สันโดษนะครับในปัจจัย4ต่างๆนะท่านเนี่ยนะมีชีวิตนะเท่าดูนะบางที่เนี่ยนะสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่มีแอร์ด้วยซ้ำไปนะไม่มีอะไรที่สะดวกสบายนะครับการกินอยู่หลับนอนเนี่ยนะก็นอนบนไม่ได้นอนบนเตียงนุ่มนะไม่ได้นอนในที่สบายนะครับไม่มีเครื่องหอมเครื่องประทินโฉมต่างๆนะไม่มีอะไรแต่ว่านะครับก็สามารถที่จะดับทุกข์ในใจได้ไอ้นั้นคนละประเด็นกันนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่คนที่เกิดมาสุขสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเราเรียกว่าคนนั้นอาจจะเรียกว่ามีบุญนะมีเน้นสวยหล่อความน่าปรารถนาต่างๆเนี่ยนะสำเร็จผลเนี่ยคนนั้นน่ะสร้างบุญมาดีนะแต่ว่าการดับทุกข์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภายในจิตใจนะเพราะฉะนั้นคนที่ภายนอกไม่ดีนะเช่นเกิดมาจะไม่ได้ร่ำรวยเกิดมาไม่ได้สวยหล่อนะเกิดมานะครับไม่ได้มีสมองปราดเปรื่องเรียนหนังสือเก่งอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดคนนั้นเนี่ยเจริญสติภาวนาเก่งนะฝึกการภาวนาเจริญสติปัญญาดีนะครับใช้บารมีที่สั่งสมมานะในการเจริญสติภาวนาเจริญอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยได้ดีเนี่ยเพราะนั้นไม่ว่าคนที่นะเกิดมามีบุญนะหรือว่ามีบาปเนี่ยนะครับนะแต่ว่ารู้จักการเจริญสติภาวนานะการฝึกจิตใจตัวเองอ่ะนะให้เข้าใจแยกแยะออกว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปซึ่งมันเลือกภายซึ่งเป็นเรื่องภายนอกอีกทีนึงนะถึงสิ่งที่ปรากฏกับจิตเราเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถเข้าใจได้ว่าแม้ภายนอกแย่นะเช่นเกิดมาจะไม่ได้สร้างบุญมาเยอะนะอาจจะมีบาปอกุศลตัดรอนไม่เจอสิ่งร้ายๆเจออะไรที่ทำให้เกิดเป็นความทุกข์อกทุกข์ใจนะความเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยนะแล้วก็ยังสามารถมีบารมีมีปัญญาบารมีนะมีอะไรที่สั่งสมมาแต่อดีตเนี่ยทำให้ฉุกคิดขึ้นมานะแล้วมุ่งพัฒนาที่ภายในจิตใจนะว่าไอ้ความที่ไม่สมปรารถนาเรื่องภายนอกที่แย่ๆที่เกิดกับชีวิตนะครับความขัดสนความยากจนข้นแค้นลำบากต่างๆเนี่ยมันเป็นผลแห่งวิบากกรรมนะแต่ว่าเราสามารถจะดับทุกข์ภายในใจได้หรือพูดอย่างง่ายๆก็คือว่าแม้ภายนอกแย่แต่ภายในใจไม่แย่ตามได้นะนั่นคือหนทางแห่งความดับทุกข์มันการเจริญอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยก็คือการที่ทำจิตเราเนี่ยให้ฉลาดขึ้นโดยการอบรมจิตด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาให้มันฉลาดขึ้นให้มันสามารถแยกแยะได้ว่าทำไมคนเราเกิดมาชีวิตแตกต่างกันบางคนเกิดมาร่ำรวยพบเจอแต่ความสุขนะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะมั้ยมีครอบครัวดีมีอะไรนะหน้าตาสวยหล่อเนี่ยถืออำนาจบุญส่วนคนที่เกิดมาตรงกันข้ามแบบเนี้ยยากจนข้นแค้นอัตคัดอะไรนะมันเป็นอำนาจแห่งบาปนะแต่ว่าไม่ว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะจะมีบุญเยอะหรือมีบาปเนี่ย
ก็สามารถดับทุกข์ได้เหมือนกันโดยการที่ภาวนาเข้าสู่ที่จิตใจนะแล้วเห็นว่าบุญก็ไม่เที่ยงบาปก็ไม่เที่ยงบุญก็เป็นทุกข์นะบาปก็เป็นทุกข์นะคำว่าทุกข์นี้คือความแปรปรวนนะก็คือมันไม่ใช่มีตัวตนที่แท้จริงเห็นการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเป็นไตรลักษณ์อย่างเงี้ยผู้ที่สามารถปล่อยวางได้นั่นแหละนะไม่ว่าบุญไม่ว่าบาปคือปล่อยวางได้เจอเรื่องแย่ภายนอกจากบาปอกุศลนะแต่ภายในใจก็ไม่แย่ตามเพราะอะไรครับเพราะว่าสามารถที่จะทำให้ใจเนี่ยปล่อยวางนะในสภาวะแย่ต่างๆได้โดยปัญญาโดยความเข้ารู้ความเข้าใจแล้วเนี่ยนั่นแหละครับเป็นอานิสงส์นะของการเจริญสติภาวนาในเรื่องของความดับทุกข์นะมันอย่าไปปนเปกันนะภายนอกแย่แต่ภายในใจไม่แย่ได้มันถึงจะเกิดการดับทุกข์ภายในใจได้นั่นเองเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ